ว้ายทุกคนว้ายตายแล้วทุกคนดูสินี้อะไรเอ่ยเต็มร้านเลยทุกคนครัวตำรวจเราอุ้ยตายเรามีบุญอะไรอย่างนี้โชคดีมาเจอร้านอาหารใต้ที่อร่อยอร่อยนะฮะฉันว่าอันนี้ต้องแบบแซ่บถึงสวงค่ะมีปลาดุกอุ่ยทอดด้วยทุกคนดูผักสิทุกคนโอ้ยดูข้าวสิทุกคนจ้าวันนี้เป็นงานอาสาสมัครงานตรงนี้พอดีเลยทุกคนจ้าเนี่ยฮะนะฮะตรงข้ามกับสถานีตำรวจทุ่งสงเดินไปหน่อยก็จะเป็นทางไปถ้ำตลอดงามตะการตานะฮะจะเป็นถ้ำตลอดนะฮะที่มีพระพุทธสายญาติสวยงามที่สุดนะฮะอันนี้ตรงข้ามไปสถานีทุ่งสงก็จะเป็นร้านครัวตำรวจทุกคนจ้าดูแซ่บแซ่บนะฮะอุ้ยดูสิมากันเข้าไปดูสิทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นด้วยอุ้ยแกงเหลืองนี่เราชอบมากเลยสุดยอดครับทุกคนตายแล้วทุกคนแกงเหลืองฮะทุกคนจะโอ้ตายแล้วทุกคนจะทำยังไงดีอ่ะน่าทานมากเลยทุกคนดูสิดูบรรยากาศร้านเดี๋ยวเราไปถ่ายไหมเราไปถ่ายไหมฮะเรากินก่อนได้ไหมฮะตายแล้วจะกินอะไรก่อนดีอะผักดูหน้าตาผักสิทุกคนไม่ตายแล้วดูสิทุกคนดูร้านสิฉันอยากจะกรีดให้ร้านร้านทุกคนนี้ไม่ไกลจากทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะทุ่งสงรีสอร์ทที่เป็นวิวน้ำใสสวยๆแต่ถ้าเกิดใครจะไปถ่ายรถไฟทุ่งสงตรงนี้ก็จะเป็นชิโน่ใช่ไหมเป็นโรงแรมชิโน่แอดทุ่งสงก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งทุกคนเป็นบรรยากาศรถไฟตลาดสดถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดจะไปทุ่งสงรีสอร์ทเนี่ยก็เดินมานี้ก็สบายๆวิวสวยมากทุกคนชมดอกผักบุ้งดอกไม้สวยๆและตรงนั้นเนี่ยเส้นทางรถไฟสวยมากขอบอกทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในก่อนเนาะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศในร้านที่แกงน่าทานมากเลยทุกคนแกงน่าทานมากเลยนะฮะครัวตำรวจนะฮะทุกคนนี่ดูบรรยากาศร้านนี่ฮะมีต้นไม้ด้วยต้นเล็บมือนางทุกคนสวยมากไม่สวยยังไงเนี่ยนะฮะนี่ฮะแม่แต๋วแม่แต๋วฮะแม่แต๋วเสิร์ฟเองเลยฮะทุกคนจ้าน่ารักมากนะฮะอุ้ยตายแล้วทุกคนจ้าะมีข้าวคลุกกะปิด้วยทุกคนข้าวคลุกกะปิด้วยอันนี้อันนี้อร่อยนะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยนะฮะเครื่องเทศมีขิงข่านี่ฮะเป็นแนวกับข่าแกงใต้ก็จะถึงเครื่องนะฮะทุกคนเหมือนกับแกงเห็ดแครงไหมนี่นะฮะอ่ะชิมจ้ะทุกคนน้ำลายไหลไหมล่ะทุกคนเนื้อนุ่มมากดูผักเป็นมะม่วงใบมะม่วงหิมพานต์ทุกคนสะใจอ่ะอร่อยมากทุกคนจ๋าทำไมฉันโชคดีอย่างนี้เจอร้านอร่อยตลอดเลยอร่อยมากทุกคนทุกคนต้องกินเพื่อสุขภาพกินอาหารใต้นะอร่อยที่สุดจริงๆคนทำต้องภูมิใจนะคนมากินบรรยากาศดีมากทุกคนคือกับตู้ ATM ธนาคารนี้เลยอร่อยมากมีน้ำพริกเลยน้ำพริกฟรีจ้ะทุกคนร้านอาหารใต้เนี่ยน้ำพริกจะเลิศมากจะมากินเจ้านี้กันนะรสชาติเป็นยังไงน้ำพริกมะม่วงเบาด้วยทุกคนนี่ถ้าไม่มีโคตรน่าจะกริดดังกว่านี้ว่าอร่อยมากน้ำพริกมะม่วงเบาอร่อยมากดูสิทุกคน
กินไม่ถูกเลยคือภาคใต้เนี่ยนะจุดยอดของอาหารแกงใต้ต่างๆนานาขนาดหมูหวานยังอร่อยกุ้งหวานกุ้งแก้วนี่อร่อยนี่ฮะอันนี้แกงแนวแกงคั่วใช่ไหมคั่วไก่เกิดมามีบุญนะคนใต้เนี่ยมีบุญมากเขาบอกให้เป็นคนไทยแล้วมีบุญแล้วเนี่ยเป็นคนใต้อีกดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยขายดีขายดีดูน้ำพริกสิทุกคนจะบ้าตายมีชุดใหม่มาแล้วเห็นไหมข้างนอกทุ่งสงตรงนี้ไปก็จะเป็นบขสทุกคนนะฮะบขสแล้วก็เลี้ยวขวาก็เป็นรถไฟตลาดรถไฟตลาดรถสลัดสดตอนเย็นๆก็จะมีของกงของกินอะไรของเขาอะนะฮะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินอลังการมากพุทธาอยากจะกรี๊ดแต่ทุกคนอร่อยมากมือไม้สั่นขอโทษคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเมมเต็มทุกคน